You are listening to the Active Podcast. สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ The Active Podcast นะคะวันนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องของ Public Space พื้นที่สาธารณะเพื่อสาธารณชนทุกคนค่ะเราจำเป็นมากๆเลยนะคะคุณผู้ฟังที่จะมีพื้นที่ที่เราจะทำกิจกรรมสร้างสรรค์ได้อย่างหลากหลายเพราะว่าชีวิตประจำวันของคนเมืองหรือว่าคนในพื้นที่ต่างๆเองจะทากิจวัตรแต่แบบเดิมๆมันก็อาจจะไม่สร้างสรรค์หรือเรียกว่าไม่ ต่อเติมประสบการณ์ชีวิตสักเท่าไหร่นะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยตามหลักมนุษยวิทยานะคะโหพูดจริงจังเลยเขาบอกว่ามนุษย์เนี่ยไม่ได้มีความต้องการทํางานหรือว่าทํากิจกรรมบางอย่างเพื่อยังชีพเท่านั้นแต่ยังต้องการการทํากิจกรรมเชิงสร้างสารรค์ด้วยนี่ก็เป็นเหตุผลที่พังเมืองเองควรที่จะมีพื้นที่เพื่อการสร้างสารรค์และเราก็เรียกพื้นที่เหล่านี้ว่าเป็นพับบิกสเปซนั่นเองค่ะ วันนี้อยู่กับพรีนพิชยาพรโพสนานะคะชวนคุณผู้ฟังคุยกันถึงเรื่องนี้แต่ไม่ได้มาคนเดียวค่ะเพราะว่าเรามากับคุณรุ่งโรจน์สมบูรณ์เก่าค่ะสวัสดีค่ะพี่กันสวัสดีครับ <c oughs> อันนี้มาคุยกับน้องพรีนนะครับใน เนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องของพนะับลิกสเปซเนาะเป็นพื้นที่สาธารนณะคนเมืองหลายคนน่าจะต้องการแหละพื้นที่มันจํากัดเนาะกรุงเทพตอนนี้ตึกราบ้านช่องเต็มไปหมดรวมถึงการทํางานด้วยมันก็ต้องการพื้นที่ในการที่จะปลดปล่อยอะไรบางอย่างนะครับเพื่อที่จะให้รู้สึกว่ามันได้หลีกหนีจากความวุ่นวายบ้างซึ่งถ้านักสังคมวิทยาของที่อังกฤษเนี่ยเขาก็บอกว่าจริงๆแล้วมันอาจจะไม่ได้เป็นพื้นที่ที่เราไปรับความรู้หรือไปต่อยอด พัฒนาตัวเองแต่มันคือพื้นที่อะไรก็ได้ในการผ่อนคลายจะเป็นสนามกีฬาเป็นห้องสมุดเป็นพิพิธภัณฑ์หรือแม้กระทั่งเป็นห้องนอน ผ่อนค,คลายในช่วงพักกลางวันก็ได้บางคนแอบไปงีบในสนามเด็กเล่น <c oughs> เพราะฉะนั้นพื้นที่อาจจะไม่จําเป็นที่จะต้องเป็นพื้นที่ใหญ่แต่ถ้าพูดถึงอย่างที่พี่กันว่าเลยว่าถ้าเกิดว่าเราอยากจะผ่อนคลายเนาะปลดเปลื้องตัวเองออกจากชีวิตประจําวันหลูบเดิมๆโรงเรียนสถานที่ทํางานนะคะจะมีพื้นที่ไหนได้บ้างที่เราจะไปทํากิจกรรมบางอย่างถือสเก็ตบอร์ดไปเล่นได้ไหมทุกวันนี้พี่กันหนูเห็น ถือสเก็ตบอร์ดออกไปนอกห้องทํางานตลอดไปทําอะไรที่ไหนคะเนี่ยเนี่ยครับหน้าออฟฟิศของเราก็มีลานกิจกรรมจะเรียกว่าลานกิจกรรมได้ไหมจริงๆก็เป็นลานที่ไม่มีใครใช้งานในช่วงเย็นก็อาศัยช่วงเวลาเนี้ไปรวมตัวตั้งชมรมเซิร์ฟสเก็ตกัน,นที่กําลังฮิตอยู่ตอนนี้ซึ่งก็ถือว่าเป็นพื้นที่ในการผ่อนคลายช่วงแบบช่วงเย็นที่เราไม่มีงานก็ใช้พื้นที่นี้ไปรวมกลุ่มกันอันนี้ก็ ช่วยเป็นกิจกรรมผ่อนคลได้อย่างหนึง่งค่ะพรินว่านะคะนี่แหละคือคําว่า p ับ l ิกเพราะว่าไม่ได้อยู่แค่คนเดียวหรือทํากิจกรรมคนเดียวไงเพราะว่ามันเป็นสาธารณะเราเลยมีโอกาสที่จะใช้กิจกรรมหรือว่าทํากิจกรรมร่วมกับคนอื่นในพื้นที่ที่มีคนหลากหลายไปด้วย แล้วก็ประเด็นวันนี้เลยนะคะคุณผู้ฟังที่จะบอกว่าเราจะมาคุยกันเนี่ยเรื่องลหลักๆมี2เรื่องเรื่องของความเป็นไปและความเป็นมาและการไปต่อ <c oughs> ของ B A C C หรือว่าหอศิลปะวะัฒน,นธรรม แห่งกรุงเทพมหาคน,นาครเราต้องประสานสิจุดเปลี่ยนช่วงที่เป็นรอยต่อเวลาที่จะต่อสัญญากับกรุงเทพมหานครซึ่งต้องบอกว่ญญา BACC เนี่ยเป็นสัญญาจะต่อหรือไม่จึงขึ้นอยู่กับกรุงเทพใช่แล้วก็โอกาสในการที่คนกรุงเทพหรือคนเมืองอย่างเราจะได้เข้าไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่นี้ด้วยพี่กันไปสืบสาวเราเรื่องมาเป็นยังไงบ้างคะช่วงนี้ถ้าใครได้ไปที่หอสินเรียกขอสินกทมแล้วกันเนาะขออนุญาตเรียกสั้น จะเห็นว่า2-3สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยจำนวนของผู้ที่เข้าชมเนี่ยค่อนข้างแน่นเลยทีเดียวเพราะว่าคุยกับทางรักษาการของพอ,อ,อหอศิลป์เนี่ยก็บอกว่าเพิ่มขึ้นจากเดิมเนี่ยเอาเฉพาะเสาร์อาทิตย์นะก่อนหน้านี้ไม่นับรวมโควิดนะก็จะเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ5-6,000คนต่อ,อวันในช่วงเสาร์อาทิตย์นะ ช่วงวันหยุดอะไรเงี้ยครับแต่ว่า2-3อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยมันเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ13,000ถึง14,000คนหรือประมาณ3เท่าอะค่ะเียเยอะมากเลยอแอบ,บเห็นว่าที่คนเยอะขึ้นเนี่ยเพราะเขามีกิจกรรมพิเศษใช่เขามีเป็นการแปะโปสการ์ดเรียกว่าโปสการ์ดฟอร์มอัสเตรนเจอร์ก็คือส่งกำลังใจให้คนในช่วงที่สถานการณ์โควิดไปเขียนการ์ดแล้วก็แปะ แล้วเวลาเราเอาการ์ดไปอีกหนึ่งใบเราก็เอาการ์ดของอีคกคนกลับมาแล้วเราก็แบกการ์ดใช่มันเป็นกิจกรรมที่ที่ให้กําลังใจคนในช่วงของความเครียดช่วงโควิด1 9เนาะแต่มันก็มีกลุ่มหลายๆคนที่อาศัยเรื่องการให้กําลังใจไปให้กําลังใจหอศิลิ์กรทมด้วยเพราะว่าสิ่งหาคมนี้จะครบกําหนดที่จะต้องการต่อสัญญาระหว่างกรุงเทพมหานครว่าจะต่อกับทาง ผู้บริหารชุดเดิมหรือเปล่าที่เคยต่อสัญญากันมา10ปีอะไรเงี้ยครับซึ่งอันนี้ก็ยังไม่มีความชัดเจนว่าจะมีการต่อสัญญาไม่ต่อสัญญาหรือมีการเปลี่ยนบอร์ดมูลิธิยังไงบ้างคือที่ผ่านมาโอเคเราอาจจะพูดถึงพิพิธภัณฑ์ด้านศิลปะเราก็อาจจะเห็นในมุมของศิลปะไทยศิลปะร่วมสมัยแต่ถ้าพูดถึงศิลปะที่มันเป็นเชิงแบบ แอ็บสเตร็ศิละปะที่เราเอานำมาทำก็ต้องนึกถึงที่หอศิลป์กทอมอและยิ่งไปกว่านั้นนะคะต้องบอกว่าศิละปะในแง่ของการอยู่บนพื้นที่หอศิลป์กทมหรือ BACC เนี่ยมันกินความกว้างมากๆเลยนะคะพี่กันเพราะเรามักจะเห็นการจัดกิจกรรมที่หลากหลายมากๆไม่ว่าจะเป็นศินละปะทางการเมืองอหรือว่าการเคลื่อนไหวของกลุ่มภาคประชาชนที่ออกมาพูดถึงประเด็นต่างๆในสังคมด้วยใช่ซึ่งอันนี้ค่อนข้างสําคัญเพราะว่า ทางทีมบอร์ดบริหารหรือว่าทางมูลนิธิหอศิลป์เนี่ยก็มีความกังวลหนึ่งแหละก็คือเรื่องของผลงานศิลปะสมมติว่าถ้ามันเปลี่ยนแล้วเป็นทีมของกทมเข้ามาบริหารโดยตรงเนี่ยไอการเข้าใจความลุ่มลึกของศิลปะเหล่านี้ะระบบราชการที่มันเป็นโครงสร้างแข็ง่งจะเข้าใจไหม,มในการที่จะแบบเอาศิลปะเอาผลงานต่างๆมาจัดแสดงเนี่ยมันจะเป็นรูปแบบเดียวไหมคือ,อถ้าเกิดว่าผู้บริหารไม่เก็ตใน ศิละปะที่จะนำมาใช้มาโชว์มาแสดงกันในพื้นที่เนี่ยรูปแบบที่ออกมามันอาจจะไม่ทัชกับผู้คน<ช>เหมือนในปัจจุบันก็ได้ใช่ไหมคะนอกเหนือจากนั้นยังมีเรื่องของงบประมาณด้วยไหมคะพ<ช>ี่การที่มีการคุยกับรักษาการผอเนี่ยก็บอกว่าไม่ได้ให้งบสนับสนุนเนี่ยมาตั้งแต่ประมาณปี2562ที่ไม่ได้รับงบประมาณอุดหนุนก็คือใช้ในการหมุนเวียน จ่ายให้กับบุคลากรค่าเอานิทรศการใหม่ๆมาจัดอะไรเงี้ยทุกอย่างมันจะต้องมีมีเงินในส่วนนี้แต่ว่าพอในปีประมาณ2 5 6 2กเนี่ยกทมก็บอกว่ามันขัดกับระเบียบในการเบิกจ่ายงบประมาณที่กทมกจะให้เงินกับมูล,ลนิธิอะไรเงี้ยมันก็เลยมีการปรับเปลี่ยนมาเรื่อยๆตั้งแต่เปลี่ยนจากให้เต็มๆเป็นให้ห0าอกสิบสิก็คือให้หอศิลป์หายเอง40อะไรอย่างเงี้ยจนตอนนี้กลายเป็นว่า ไม่ได้ให้แหล้วกลายเป็นให้เป็นค่าน้ำค่าไฟเนี่ยประมาณปีละ8ล้านบาทก็จะเห็นเนาะว่าทุกปีเนี่ยในช่วงต้นปีกลางปีเนี่ยเราจะกิจกรรมระดมบริจาคของหอศิลป์ที่จัดขึ้นทุกปีเพื่อที่จะเอามาช่วยเหลือที่สําคัญก็คือหอศิลป์เนี่ยเปิดให้เข้าชมฟรีเพราะฉะนั้นเนี่ยอัตราเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ70ล้านบาทต่อปีนะ,ะแต่ว่าใช่ใช่ไหะแต่ว่าหอศิลป์เนี่ยสามารถเก็บเงินได้กับการเช่าพื้นที่ที่มีร้านค้าต่างๆรวมถึง กิจกรรมนเทศการที่ใครเอางานมาจาัดอะไรเงี้ยเก็บได้ประมาณ30บล้านบาทเท่านั้นอีก4ีบล้านบาทเนี่ยต้องระดมหาทุกปีเลยน้องพีนอย่างที่เราเห็นนะมูลนิธิแอบกังวลว่าเอ๊ะมันจะเป็นหนึ่งในข้อจํากัดที่ทําให้กรุงเทพมหานครไม่ต่อสัญญาหรือเปล่าอ,อาจจะคิดว่าตัวเองอาจจะบริหารได้ดีกว่าหรือเปล่าะอะไรเงี้ยซึ่งเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาพี่ก็ไปเที่ยวนเทศการไปทําข่าวด้วยแหละ หลายคนกังวลน,นะว่าแบบรูปแบบจะเปลี่ยนไปไหมกิจกรรมศิลปะที่เคลื่อนไหวทางการเมืองสังคมจะถูกสกรีนโดยผู้บริหารใหม่ที่เป็นกทมไหมค่ะ <c oughs> อ,อย่างนี้น <ๆ S 1> เลยกิจกรรมที่พีทยงก็เคยไปทําข่าวอย่างเช่นเรื่องการคัดค้านทางเรียบแม่น้าเจ้าพระยาที่จะทําโดยกรทมอออย่างเ <c oughs> นี้ยเห็นไหมจะดัดหยัดไหมล่ะผลงานสมมติผลงานเข้ามาเนี่ยเป็นผลงานที่ พูดเรื่องปัญหาฟุตบาทอย่างเงี้ยคิดว่าจะได้จัดแสดงไหมล่ะก็อาจจะได้อยู่จริงๆอันนี้พี่คุยกับทางผอ,องหอศิลป์นนะ,ะไม่ได้มองเห็นข้อเสียนะมองอมเห็นข้อดีถ้าเกิดว่าจะมีทางฝั่งของกทมเข้ามาอย่างน้อยเนี่ยเรื่องของการเบิกจ่ายที่มันคล่องตัวความเป็นอิสระต่างๆรวมถึงการตรวจสอบความโปร่งใสก็จะสามารถทําได้ได้ง่ายขึ้นซึ่งตรงนี้ก็อาจจะต้องรอว่าทางกทมเนี่ย จะมีการพิจารณาออกมาในรูปแบบไหนนะครับซึ่งจุดเริ่มต้นเมื่อประมาณ10กว่าปีก่อนที่มีการตั้งหอศิลป์เนี่ยทางพอ,ออก็บอกว่าจริงๆมันคือเปรียบเสมือนกรุงเทพเนี่ยเป็นคนทําคลอดหอศิลป์ขึ้นมา<ช>ก็คือเป็นพื้นที่ที่เขาอนุญาตใช่เนาะ no? ก็คืออยากจะในความตั้งใจของรัฐบาลชุดนั้นนะก็คืออยากจะให้มันมีพื้นที่สาธารณะพื้นที่ศิลปะ ของคนเมืองคนกรุงเทพเนี่ยค่ะให้มันมีในรูปแบบลักษณะนี้ก็เลยมอบให้ผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญก็คือกลุ่มศิลปินบอร์ดที่เราเห็นกันอยู่ทุกวันนี้เข้ามาบริหารซึ่งระหว่างนี้นะครับถ้าคุณผู้ฟังหรือว่าน้องพีนสนใจก็ยังสามารถไปร่วมให้กำลังใจที่หอสิ่งก่อทรได้นะครับเพราะว่าก็ยังเปิดกิจกรรมไปจนกว่านู่นแหละจะสิงหาคมก็คือสิ้นสุดสัญญาก็ต้องดูว่า จะเป็นยังไงต่อไปเอาจริงๆคนกนทามาเราก็ไม่ได้มีพื้นที่แบบนี้เยอะมากนะ พูดถึงเรื่องของ Public Space นะคะอย่างที่ว่าเรื่องของศิลปะเนี่ยเป็นหมวดหนึ่งใน u u l l i s s p c e นะคะเป็นพื้นที่หนึ่งที่สาธารณะจะเข้าไปใช้ประโยชน์ได้ขอยกของนักสังคมวิทยาชาวฝรั่งเศสอองรีเลอแฟบนะคะเขาก็ได้พูดถึงเรื่องของการจัดสรรพื้นที่ในเมืองด้วยเหมือนกัน,นะคะ่ะโดยเขาบอกนะคะว่าสิทธิต่างๆที่เราจะใช้พื้นที่ในเมืองไม่ว่าจะเป็นการใช้เพื่อศิลปะหรือว่าใช้เพื่อต่างๆเองเนี่ยมีความสําคัญ นะคะเพราะว่าเป็นสิทธิที่เราจะได้เข้าถึงพื้นที่แล้วก็สร้างสารรค์ต่างๆนะคะพูดไปแล้วเรื่องของศิลปะเนาะอีกสิทธิหนึ่งก็คือสิทธิ์ในการเข้าถึงธรรมชาติค่ะเพราะว่าสังคมเนี่ยควรให้ความสําคัญกับการพักผ่อนหย่อนใจสิทธิที่เราจะไม่ถูกรบกวนจากมลภาวะต่างๆนะคะพูดแบบนี้พี่การนึกถึงพื้นที่สาธารณะอะไรคะสวนสนุก <laughs> ให้แก้ตัวอีกทีนึงสวนสาธารณะหรือเปล่าครับ ถูกต้องนะคะไายถูกได้ยังไงเนี่ยินจะพูดถึงเรื่องของสวนสาธารณะนะคะที่กําลังจะเกิดขึ้นในกรุงเทพมหานครนี่เหมือนกันค่ะพ <จะ S 1> ี่กันจะเป็นยังไงอ่ะจะแบบให้ไปวิ่งเป็นลู่แล้วก็มีต้นไม้ เตี้ยๆเหมือนสวน <c oughs> อื่นๆหรือเปล่าหรืออันนี้เรียกว่าแตกต่างจากที่พี่การพูดเลยนะคะเพราะว่าจะเป็นสวนป่าใจกลางเมืองค่ะกำลังจะสร้างขึ้นโดยมีเนื้อที่259ไร่อยู่บริเวณสวนเบนจาก,กิติเดิมที่หลายๆคนอาจจะไปปั่นจักรยานไปปั่นเรือเป็ดนะคะ <ừ> ไปเดินเล่นกันอยู่บ้างแต่ว่าอย่างที่ว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยสวนแต่ละสวนของกรุงเทพมหานครไม่ว่าจะเป็นสวนลุมเองที่ว่าอยา มากนะคะหรือว่าสวนเล็กต่างๆเนี่ยตอนนี้ก็แน่นขนาดไปด้วยผู้คนที่มากขึ้นเวลาที่เราไปออกกําลังกายก็อาจจะพบว่ามีคนเยอะจังเลยนะคะนี่ก็เป็นอีกแนวคิดที่ทําให้เกิดสวนป่าเบญจกิติขึ้นมาเพื่อที่จะเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับคนเมืองไม่ว่าจะเป็นเพื่อสิ่งแวดล้อมหรือว่าเพื่อสุขภาพที่ดีด้วยนะคะแล้วถ้าพี่ไม่ใช่สายสุขภาพแล้วพี่ไปใช้บริการได้ไหมทำอะไรได้นอกจากวิ่งไหม ทำได้เยอะเลยค่ะเพราะว่าที่นี่นะคะได้แบ่งออกเป็นหลายสัสดส่วนด้วยกันค่ะหากพี่กันสนใจธรรมชาติอยากจะเข้าไปสูตรออกซิเจนลึกๆไได้เหรอในกรุงเทพเนี่ยละ่ะเชื่อว่าได้นะคะเพราะว่าที่นี่เนี่ยโอ้โหอย่างที่ว่าตั้ง259ไร่พี่กันค่ะเรียกว่าสภาพแวดล้อมตรงนั้นเนี่ยอุดมไปด้วยต้นไม้ใหญ่เพราะว่าเป็นป่า เราต้นไม้เนี่ยมีตั้ง2 4 0สายพันธุ์พื้นที่ตรงนี้เนี่ยเป็นพื้นที่โรงงานยาสูบเก่าค่ะใช่ uh huh. ที่ภายหลังนะคะได้ย้ายไปอยู่ที่ส่วนภูมิภาคหรือว่าจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว uh huh. ก็เลยกลายเป็นพื้นที่ว่างเปล่ามานานหลายปีค่ะตอนนี้เลยถือโอกาสเอามาปรับเป็นสวนซะเลยนะคะจะเป็นสวนป่า6แบบด้วยกัน uh huh. เป็นแบบไหนบ้างที่การลองมาดูค่ะก็คือมีทั้งป่าชายเลนป่าไม้บึงน้ําจืดนะคะป่าไม้ดิบลุ่มต่ําป่าไม้ดิบแรงป่าไม้ดิบและป่าไม้วันกเกษตรสวนบ้านค่ะรูปแบบการปลูกเนี่ยนะคะอย่างที่บอกเมื่อกี้มีต้นไม้เดิมที่อนุรักษ์ไว้แล้วก็จะมีต้นไม้ที่ล้อมมานะคะซึ่งต้นไม้เดิมอยู่ครบหมดเลยแต่จะเอามาล้อมเพื่อที่จะ จัดระเบียบใหม่เพื่อให้เข้ากับสภาพแวดล้อม,อมที่จัดใหม่สภาพดินด้วยใช่ก็สามารถที่จะเดินชมธรรมชาติได้นะคะในในสวนป่าเหล่านี้ค่ะเรียนรู้ธรรมชาติก็เชื่อว่าถ้าเกิดตรงนี้เนี่ยสร้างขึ้นมาแล้วแล้วก็เต็มรูปแบบจริงๆเนี่ยจะมีสภาพเป็นป่ามากๆเพียงได้เข้าไปเมื่อไม่นานมานี้นะคะก็เห็นต้นไม้แบบต้นจามจุรีอย่างเงี้ยค่ะใหญ่เชื่อว่าหลายสิปีเลย แค่ตอนนี้เรียกว่ายังไม่ได้เสร็จสมบูรณ์นะคะอยู่ในระหว่างการก่อสร้างแต่ก็พอที่จะให้ร่มเงาได้บ้างแล้ว<ม>ในบางส่วน<ม>ที่สำคัญก็คือจะมีโซนที่เป็นน้ำด้วยนะคะถ้าเกิดว่ามองในมุมสูงเนี่ยจะเห็นว่าเหมือนเป็นบ่อน้าแล้วก็มีหลุมขนมโคกที่นูนขึ้นมาคะม่ะนูนขึ้นมาเนี่ยเขาบอกว่าเป็นแนวคิดมาจากร่องสวน เวลาที่การเห็นสวนใช่ไหมคะมันจะเป็นแบบมีร่องอยู่ในน้นําตรงกลางก็จะเป็นแบบที่ปลูกต้นไม้นูนขึ้นมาอันนี้ก็จะนูนขึ้นมาเหมือนกันแต่ว่าเป็นวงกลมค่ะก็จะมีเอกลักษณ์ลุมขนมครกใช่ค่ะก็จะนูนขึ้นมานะคะมีทั้งหมด500อยเกาะ เขาเรียกเป็นเกาะมี500เกาะซึ่งตรงนี้เนี่ยเพื่อที่ว่าต้นไม้ที่อยู่บนเกาะเจ้าหน้าที่จะได้ลดภาระในการฉีดน้ําดูแลต้นไม้เพราะว่าจะได้ดูดซึมน้ําจากบ่อเข้าไปเลี้ยงตัวเองได้เลยในทันทีนะคะก็เรียกว่าเป็นความหลากหลายทางชีวภาพมากๆค่ะน่าจะแล้วเสร็จประมาณปีไหนไหมคะปีหน้าค่ะ2565ซึ่งเริ่มทำมาตั้งแต่ปลายปีที่แล้วแล้วนะคะก็ถือว่ารวดเร็วนะ กับการย้ายธรรมชาติมาอยู่ในเมืองก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะและพื้นที่แบบนี้เราก็ต้องการนะเพราะว่าถ้าเราทํางานเนี่ยสมมติหยุดวันหนึ่งเนี่ยยิ่งถ้าไม่มีรถส่วนตัวอีกเนี่ยการจะออกไปหาธรรมชาติแบบแม้กระทั่งชานเมืองก็เป็นเรื่องยากแต่ว่าถ้ามันสามารถอยู่ในเมืองสามารถนั่งรถไฟฟ้าไปได้เนาะสามารถปั่นจักรยานไปได้เนี่ยอันนี้ก็น่าจะเป็นพื้นที่ที่เรียกว่าเป็นพับบิ s สเปซที่คนเมืองต้องมีนะใช่ค่ะแหมพี่การบอกว่า ไม่ชอบวิ่งอย่างเดียวใช่ไหมฮสำหรับคนที่ชอบวิ่งเขาก็จะมีทางวิ่งด้วยเหมือนกันค่ะเป็นทั้งลู่วิ่งนะคะแล้วก็ลู่จัก,กรยานด้วยค่ะเส้นทางวิ่งจะสามารถวิ่งรอบสวนป่า,าได้เลยนะคะเป็นระยะทาง2.6กิโลเมตรซึ่งหากเทียบกันเนี่ยค่ะจะเยอะหรือว่ายาวเป็นเส้นทางที่ยาวกว่าสวนอื่นๆที่อยู่ในระแวกใกล้เคียงอย่างเช่นสวนชูวิทย นะคะนอกจากนั้นก็ยังมีทางจักรยานที่สามารถปั่นจักรยานได้2เลนเป็นระยะทาง4กิโลเมตรค่ะซึ่งก็มากกว่าสวนอื่นๆด้วยนะคะแล้วก็ยังมีสกายวอล์กถ้าเกิดว่าพี่กันเนี่ยไม่อยากวิ่งแต่อยากไปถ่ายรูปชมวิวของกร<ะ>ุงเทพเช็คอินใช่ <She in. S 1> ก็จะมีสกายวอล์กที่แบบเดินขึ้นไปก็จะเห็นวิวต้นไม้สวยๆถ้าเกิดว่าพี่กันอยากจะพาญาติผู้ใหญ่ไปปกติถ้าสวนที่กว้างมากๆเนี่ยค่ะคนแก่เนาะ ที่เดินไกลไม่ค่อยสะดวกก็อาจจะต้องเดินค่อยๆเดินแล้วก็หาที่หยุดพักซึ่งน้อยนักที่จะมีที่หยุดแต่ว่าที่นี่นะคะเขาก็มีศาลาพาวิลเลียนทั้งหมด9จุดด้วยกันที่สามารถจะเดินแล้วก็พักคอยหรือว่าเดินขึ้นไปพาวิลเลียนนี่ก็มีอีกชั้นหนึ่งเดินขึ้นไปแล้วก็ชมวิวได้อีกด้วยกว้างขนาดนี้นี่มีจุด รับประทานอาหารมีอะไรไหมคะน้องพินตอนนี้ยังพบว่าไม่มีอยู่ในแผนนะคะ<ช>แต่ว่า,อาตอนที่ใกล้จะเสร็จอาจจะต้องมีการพิจารณาหรือเปล่า<ช>ไม่แน่ใ<า>จวิ่งวิ่งไปหิวก่าพี่จะวิ่งออกจากป่าได้หลงที่ไหนก็ไม่รู้ก็จะออกมาหาน้ํากินได้แต่ละแก้วก็โอ้ยนะก็น่าจะมีบริการอ,าอยู่บ้านนะคะซึ่ง อย่างโรงงานยาสูบเก่าที่เป็นส่วนของอาคารก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีคนออที่เขาพูดถึงการอนุรักษ์เอาไว้<อ>นะโครงสร้างต่างๆใช่ค่ะก็มีการอนุรักษ์ไว้เหมือนกันค่ะออแต่ว่าโครงสร้างแข็งเนี่ยยังอยู่เหมือนเดิมเลยนะคะแต่ด้านในจะต้องมีการปรับปรุงออปรับปรุงพื้นที่โดยเขาจะเอาต้นไม้เข้าไปปลูกอยู่ในอาคารด้วยค่ะมีพื้นที่ถูกจัดสรรเป็นพื้นที่สําหรับการทํากิจกรรมในอาคารด้วยแต่ว่าส่วนหนึ่งของในอาคารเนี่ยก็จะเป็นต้นไม้แล้วก็เปิดหลังคาให้ต้น ้นไม้สูงเนี่ยเติบโตแล้วก็ทะลุะลขึ้นออไ,ปไปเลยเหมือนที่ชางงี สนามบินของสิงคโปร์ค่ะก็มีต้นไม้อยู่ตรงกลางสนามบินเหมือนกันโหอลังการมากมนะคะถ้าถ้าทําได้แล้วอลังการแบบนั้นเนี่ยเชื่อว่าน่าจะเป็นอีกจุดท่องเที่ยวหนึ่งเลยก็ว่าได้ที่คนจะต้องมาถ่ายรูปเช็คอินกันค่ะใช่แล้วก็ยังมีโรงงานยาสูบเก่าอีกหลายๆอาคารเลยนะคะที่จะนํามาปรับปรุงเป็นสนามกีฬาเหมือนกันเช่นสนามแบดมินตันหรือว่าทํากิจกรรมกีฬาประเภทอื่นๆด้วยค่ะนอกจากแบบทําเป็นสวนสาธารณะอะไรอย่างเงี้ยค่ะมัน กรทมเขามีแผนทําเป็นรูปแบบอื่นๆอีกไหมคะเพวกพับบิคสเปซอะไรเงี้ยจริงๆกรทมก็มีความพยายามในหลายรูปแบบมากๆเลยค่ะพี่การจะเห็นว่ามีส่วนที่อยู่ในแผนในการที่จะถูกผลักดันให้สร้างเพิ่มเติมเยอะมากนะคะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยที่สังเกตก็คือมันอยู่แถวชานเมืองอใช่ก็เลยทำให้ คนที่จะเดินทางออกไปรอบนอกเนี่ยอาจจะต้องเดินทางไกลนิดนึงอย่างที่ว่าว่าพื้นที่ในกรุงเทพเนี่ยค่อนข้างที่จะมีน้อย<ม>แล้วก็จำกัดแล้ว<ม>สำหรับพื้นที่ของรัฐแล้วก็เป็นพื้นที่ขนาดใหญ่ซึ่งกทมอก็ได้มีนโยบายในการที่จะให้ภาคเอกชนนะคะมาประสานความร่วมมือได้อย่างเช่นสมมติพิกัน<ม>เป็นเศรษฐีเลย อยู่ย่านวิภาวดีใช่ไหมคะมีที่เหลืออะไรีมีที่เหลือคือถ้าเกิดปล่อยทิ้งล้างเอาไว้ก็จะถูกเครื่องภาษีที่ดินนะคะสิ่งปลูกสร้างที่ไม่เกิดผลประโยชน์แต่ว่าถ้าเกิดเอามามอบให้กับกอทมอได้ดูแลซึ่งกอทมอเองก็อาจจะประสานความร่วมมือไปกับนักออกแบบต่างๆที่เป็นภาคีเครือข่ขายอยู่แล้ว แล้วก็ร่วมกันทําให้พื้นที่ไร้ประโยชน์ของพี่กันเนี่ยเกิดขึ้นมาเป็นพื้นที่พับบิคสเปซเกิดขึ้นมาเป็นสวนสาธารณะหรือว่าเป็นสนามบอลให้เด็กๆอะไรก็ว่ากันไปอ,อันนี้ก็เป็นอีกนโยบายที่พยายามจัดทําขึ้นนะคะไม่รู้ว่าเขามีสํารวจไหมนะน้องพีนว่าแบบความต้องการคนเมืองอยากได้พื้นที่พับบิคสเปซแบบไหนอันีเรียกว,ว่าแทบจะร้อยทั้งร้อยเลยค่ะก็ต้องบอกว่า ดีถ้าเกิดว่ามีสวนอยู่แถวบ้านแต่ก็อย่างที่ว่าเนาะเราต้องพยายามเสาะหาพื้นที่ว่างเปล่ากันเดี๋ยวนี้นะถ้าเล็กลงไปอีกนะคะที่มีความเป็นไปได้ถ้าเกิดจะเกิดสวนเนาะก็คือการมีพ็อกเก็ตพาร์คคือพื้นที่เล็กๆตามมุมตึกนะคะตามช่องระหว่างทางเดินอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะถ้าเป็นไปได้เขาก็จะเอามาทำเป็นสวนให้เดินแล้วพักผ่อนได้บ้างอย่างน้อยให้มันมีสีเขียวนะคะอยู่กลางเมือง กลางป่าคอนกีตเนี่ยมันก็จะดีขึ้นแต่ว่าถ้าพูดถึงเกณฑ์เกณฑ์มาตรฐานในการมีพื้นที่สีเขียวเนี่ยจริงๆแล้วอย่างที่ทราบกันดีว่าองค์การนอนามัยโลกก็กําหนดไว้ว่าเราควรมีสัดส่วนพื้นที่สีเขียวอย่างน้อย9ตารางเมตรต่อคนอนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยของสำนัก สวนสาธารณะของกรุงเทพก็ได้ระบุว่าในกรุงเทพปัจจุบันมีเฉลี่ยพื้นที่สีเขียวอยู่ที่6.9ตารางเมตรต่ตอคน hmm. ค่ะดูเหมือนไม่ห่างไกลกันมากนะคะ hmm. อยู่ไม่กี่จุดเท่านั้นแต่ถ้าเกิดว่าพิจารณาตามนิยามของพื้นที่สีเขียวทั้ง7ประเภทคือต้องบอกว่าที่บอกว่า6.9เนี่ยเขารวมทุกประเภทไปแล้ว uh huh. รวมทุกประเภทของการเป็นพื้นที่สี uh huh. เขียวเช่นเกาะกลางถนน อ๋อนั่นก็นับเป <c oughs> น็น <c oughs> พื้นที่สีเขียวนะครับพูดกันจริงๆพื้นที่เหล่านี้มันอาจจะไม่ได้แบบเป็นจุดที่คนจะเข้าไปทํากิจกรรมอะไรได้กลายเป็นว่าเราเหลือพื้นที่สีเขียวของคนกรุงเทพที่ใช้งานได้จริงเพียงแค่0.92ตารางเมตรต่อคนค่ะพี่กันว้าวสิ่งนี้มันสัมพันธ์กับชีวิตเราไงคะการที่แบบพื้นที่สีเขียวมัน ไม่ได้ไม่ได้เป็นไปตามที่องค์การอามัยโลกระบุไว้ว่าต้องมีเท่านี้อะไรอืมอันดับแรกเลยนะมนลภาวะที่เรา,าเผชิญทุกวันนี้ปัญหาฝุ่นที่มันเพิ่มขึ้นเป็นยังไงคะโอ้โหต้นไม้เนี่ยเหมือนเป็นเครื่องมือในการกรองฝ<อ>ุ่นละนอองเลยนะคะแต่ว่าพอต้นไม้น้อยลงน้อยลงตรงกันข้ามเรื่องของพื้นที่ที่ปล่อยมลภาวะกลับม,มีมากขึ้นมันก็ทำให้สภาพแวดล้อมหรือว่ามลภาวะในกรุงเทพเนี่ยแย่ลงไปแล้ว แต่ว่าถ้าพูดถึงขยบมาใกล้กับตัวเรากับประเด็นที่เราพูดกันในวันนี้คือเรื่องของวิถีชีวิตที่มันดีขึ้นกับการมีพับบิ s สเปซถ้าพี่กันสามร้อหกสิบห้าวันไม่เจอสีเขียวเลย,ยใช่ไม่เจอสีเขียวเลยหรือว่าอาสัปดาห์หนึ่งที่กันได้เท้าแตะหญ้าก<อ>ี่วันแท้ไม่เคยนะปกติถ้าเราจะแตะก็ใส่รองเท้า จริงๆถ้าเราถ้าเราไปแบบถ้าตามนิยามเขาชอบแบบอะไรเท้าสัมผัสดินสัมผัสธรรมชาติเอาแค่รองเท้านี่แหละสัมผัสหญ้าได้สัมผัสยังยเลยยังสัมผัสปูนอยู่เลยจะเห็นแค่แบบว่ายอดหญ้าที่แทงแทงขอบปูนมานิดๆิน่อยๆค่ะเอาจริงๆนะถ้าเกิดว่าเราได้ไปวิ่งเล่น ได้ไปยืนได้ไปเดินได้ไปอยู่ในร่มไม้ค่ะความรู้สึกดีๆมันก็เกิดขึ้นตามมาแล้วนะม,มันเหมือนแบบเรารู้สึกว่าเราอยู่กรุงเทพแล้วมันร้อนทั้งปีไหม,มแต่แบบต่างจังหวัดเราสึกว่าช่วงหนาวเขาก็มีอากาศหนาวของเขานะ,ะแบบเพราะว่าต้นไม้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะ,ะแบบหนาวก็หนาวร้อนก็ไม่ได้ร้อนมากแต่พอ เข้ามาในเขตกรุงเทพปุ๊บร้อนทันทีเลยดูเหมือนร้อนทุกทุกพื้นที่น่าจะใช่เพราะแบบเหมือนคอนกรีตมันดูดซับสะท้อนความร้อนกันอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะซึ่งเขามีการเอาอุณหภูมิไปลองวัดดูด้วยนะวัดจากหน้าถนนใหญ่เนี่ยกี่องศาแล้วกลับเดินเข้ามาวัดใต้ร่มไม้พบว่ามันห่างกันตั้งห้าองศาที่กันว้าวสมมุติจาก36อยู่กลางแดดเดินเข้ามาเหลือส1อดดีขึ้นไหมดีขึ้นสิดีขึ้นนะ นั่นนาสีแต่ว <Labor ator il fi> ่าเราไม่มีพื้นที่เยอะขนาดนั้นที่จะให้เป็นสางสเบญนงสารด้ค่ะก็ยังเป็นเรื่องที่ท้าทายที่จะต้องเพิ่มกันให้มากขึ้นนะคะก็อย่างที่ว่านะคะว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสวนสาธารณะเองหรือว่า พื้นที่ทางศิลปะเองก็ถูกเรียกว่าเป็นพับบิ s สเปซเป็นพื้นที่ที่เราเรียกว่าจำเป็นต่อทุกชีวิตในเมืองนะคะร่างกายของเราจิตใจของเราจิตวิญญาณของเราเนี่ยมันเรียกร้องถึงความมีศิลปะนะคะการดำรงอยู่ของ BACC ก็ยังจำเป็นต้องอยู่แล้วก็ลุ้นกันต่อไปไไส่วนสวนานะสาธารณะสวนป่าเบนจากิติก็ต้องติดตามเช่นเดียวกันค่ะว่าจะเปิดให้บริการเมื่อไหร่นะคะแต่ตอนนี้ต้องบอกว่าใครที่ผ่านไปแถวนั้นเห็นการก่อสร้างอยู่ก็อย่าเพิ่ง เข้าไปเลยนะคะเดี๋ยวจะเรียกว่าอยู่ในพื้นที่ก่อสร้างอาจจะได้รับอันตรายได้ออแต่เ<ต>ชื่อว่าปีหน้านะคะน่าจะได้ใช้บริการกันแน่นอนค่ะต้องบอกว่าย้ําตรงนี้ว่า p u b l i c Space เนี่ยเป็นพื้นที่ที่สําคัญมากๆเลยนะคะบางทีเราอาจจะพูดถึงมูลค่าต่อตารางเมตรในเมืองซึ่งเป็นพื้นที่ทางถ้าคิดตามเศรษฐศาสตร์แล้วมันสูงมากแหละ หรือมันอาจจะถูกมองว่ามีมีมูลค่ามากกว่าการเป็นพื้นที่ศิละปะเอาไปทำเป็นห้างสรรพสินค้าดีกว่าไหมนะคะอย่างหอศิลป์เนี่ยก็ทางศิลปินที่จัดก,กิจกรรมเนี่ยก็บอกเลยนะว่าประเทศไหนๆเนี่ยหอศิลป์ก็ไม่ใช่พื้นที่หากำไรยอยู่แล้วแต่เป็นสิ่งที่ภาครัฐเนี่ยโดยเฉพาะกระทรวงวัฒนธรรมหรือว่ากทมอเองเนี่ยที่ดูแลเรื่องนี้ศิละปะเนี่ยมันควรจะ เป็นนโยบายสนับสนุนไม่ว่ารัฐบาลจะเป็นรัฐบาลจากไหนผู้บริหารชุดไหนก็ตามเนี่ยมันควรจะส่งเสริมเรื่องนี้เรื่องศิละปะวัฒนธรรมใช่ค่ะก็เรียกว่าเราอย่าไปมองเรื่องของการบริโภค มากจนเกินไปนะคะเพราะเมืองเนี่ยยังมีความต้องการเชิงสังคมอยู่ด้วยแล้วก็เป็นความต้องการของทุกๆคนที่อยู่ในเมืองและนี่ก็น่าจะเป็น Deactive Podcast สัปดาห์นี้ค่ะสัปดาห์หน้าจะคุยกันเรื่องอะไรติดตามกันต่อนะคะสำหรับวันนี้พี่และพี่การขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ you are listening to the active podcast